ที่วันนี้เราจะมาคุยกันก็จะมีภาพรวม DW นะคะตารางราคาทดสอบความมั่นใจและเปรียบเทียบข้อมูล DW Index DW ที่เพิ่งออกมาใหม่หลักในการเลือกกลยุทธ์และก็คู่มือการใช้ภาพรวม DW นะปัจจุบันนะคะจะเห็นว่ามูลค่าการซื้อขายของตลาดเนี่ยมีมูลค่าที่ลดลงนะคะแต่ว่า DW เนี่ยมีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจะเห็นว่าตัวมูลค่าการซื้อขายของตลาดเนี่ยลดลงไป 6% ในขณะที่ของ DW เนี่ยลดลงไปประมาณเพิ่มขึ้น 45% นะคะอันนี้เป็นการเทียบมูลค่าการซื้อขายของทั้งตลาดกับ DW เบอร์13ถัดมาเนี่ยเรามาดูกันว่ามูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาจากตรงไหนนะคะก็มาจากทั้งคอแล้วก็พุทแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้สีน้ำเงินนะคะจะเป็น DW เบอร์13ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะที่สีชมพูเนี่ยจะเป็น DW ที่เป็นคอก็คือมองหุ้นขึ้นตัวนี้ขึ้นตามถ้าเป็นพุทหุ้นลงตัวนี้จะขึ้นจะสวนทางกันนะคะอย่างตัวสีชมพูเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นมา 26% ในขณะที่ตัวพุทนะคะเป็นเส้นสีแดงปรับตัวเพิ่มขึ้น 138%จากวอลุ่มพุทที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะมาจาก1เนี่ยเราออกตัว DW ที่หลากหลายมากขึ้นกับหลักทรัพย์ณปัจจุบันนะคะแล้วก็คนเริ่มรู้จักเล่นพุทมากขึ้นด้วย DW ที่ได้รับความนิยมหลักๆนะคะจะมี3ตัวบนหุ้น TTA IVL แล้วก็ AOT นะคะจะเห็นว่าทั้ง3ตัวนี้เนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ DW ทั้งหมดแล้วเนี่ยประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นอกนั้นก็จะเป็นตัวอื่นๆนะคะถัดมาเป็นตารางราคา DW อันนี้เป็นตัวอย่างตารางราคา DW นะคะอันนี้มีใครทราบไหมคะว่าตารางราคา DW ตรงเนี้ยสามารถดูได้จากที่ไหนวันนี้มีเอาหมอนมาให้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นหมอนรวยฉุดไม่อยู่นะคะก็ถ้าสมมุติว่าช่วยกันตอบคำถามเนี่ยก็จะมีการแจกหมอนให้ด้วยตรงนี้หมอนสามารถเอาไปเล่นเกมได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีแจ้งให้ทราบอีกทีนึงว่าเกมนั้นเป็นเกมอะไรงั้นเรากลับมาคำถามเดิมกันนะคะตารางราคา DW ตรงนี้นักลงทุนทราบไหมคะว่าสามารถดูได้จากที่ไหนในเว็บใช่ไหมคะเว็บไทยวอลแลนด์นะคะค่ะก็เป็นเว็บ thaiwarland.com นะคะจะรวม DW ทั้งตลาดไว้หมดเลยแต่ว่าถ้าเป็น DW เบอร์13เนี่ยจะโชว์ตารางราคาไว้ให้ด้วยจะเห็นว่างั้นขออีกคำถามนึงนะคะอันนี้เมื่อกี้ขอเป็นพี่ท่านนี้นะคะคิดว่าตารางราคาตัวนี้เป็นของหุ้นตัวไหนเอาแค่หุ้นก็ได้นะคะหุ้นอ้างอิงว่าเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงตัวไหนยังไม่ถูกค่ะTTA ใช่ค่ะอันนี้เป็นของ TTA นะคะคือหลักทรัพย์อ้างอิงตรงเนี้ยเป็นหุ้น TTA ณวันที่29เมษายนราคา DW อยู่ที่61สตางค์นะคะแล้วก็เราก็จะโชว์ว่าแล้วถ้าวันถัดไปล่ะราคา TTA ตัวเนี้ย DW ตัวเนี้ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่อย่างกรณีตัวนี้นะคะวันที่29ณวันที่ณราคา 20.3 ราคา TTA อยู่ที่61ตังค์แต่พอผ่านไป1วันนักลงทุนจะเห็นว่าราคา TTA อยู่ที่60ตังค์อันนี้เราเรียกว่ามูลค่าทางเวลาสมมุติว่าถือ DW ไปนานๆแล้วตัวแม่ไม่ไปไหนเลยบางทีกลับมาดูอีกทีว่าเอ๊ะทำไมราคา DW ถึงลดลงอันนี้เกิดจากมูลค่าทางเวลาที่ลดลงนะคะเดี๋ยวจะมีสูตรคำนวณให้ดูว่าคำนวณยังไงดูได้จากตรงไหนแต่ถ้านักลงทุนดูตารางราคาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายเพราะเราจะเห็นแล้วว่าในกรอบราคาตรงเนี้ยราคา TTA อยู่ตรงนี้ราคา DW จะเป็นที่เท่าไหร่และถ้าเราจะถือข้ามวันเนี่ยเรามีความเสี่ยงเรื่องมูลค่าทางเวลาไหมถ้าเรามองว่ามันอาจจะโดน1ตังค์เราก็ดูว่าคุ้มหรือเปล่าแต่ถ้าเรามองว่าพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่ไปไหนอีกเราอาจจะขายก่อนก็ได้อันนี้ก็จะแล้วแต่วิวของนักลงทุนค่ะนับค่ะแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างของเราเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ก็จะโดนตัวมูลค่าทางเวลาด้วย
นะคะเพราะว่า time decay ตรงเนี้ยมันเป็นการมองเหมือนกับว่าความเสี่ยงที่โบรกถืออยู่สมมติว่าเสาร์อาทิตย์เกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามเกิดถ้าสมมุติหุ้นตัวนั้นเนี่ยลงแรงมากหรือขึ้นแรงมากและการเฮดจิ้งเนี่ยทำไม่ทันอันนั้นก็คือเป็นความเสี่ยงที่เราต้องรับไว้แต่ว่าตรงเนี้ยมันก็จะมีเรื่องมูลค่าทางเวลาที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญของ DW เบอร์13นะคะก็คือเราลดณสิ้นวันอย่างสมมุติวันที่29มีการเทรด TTA กัน TTA ณราคาตรงนี้ราคา DW ก็จะเป็นอยู่ที่เท่านี้จะไม่ลดลงระหว่างวันนะคะถ้านักลงทุนที่เทรด DW อยู่แล้วเนี่ยจะทราบว่าก็จะมีบางที่ที่เขาจะปรับทางไม่เหมือนกันอาจจะมีลดระหว่างวันก็ได้ก็สามารถดูได้จากในเว็บเลยเพราะว่าในเว็บเนี่ยเราจะโชว์วันศุกร์กับวันจันทร์นักลงทุนก็ดูได้ว่าถ้าถือข้ามเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเจอไทม์ดีเคไหมมีสิทธิ์ค่ะถ้าตัวไหนที่ใกล้จะหมดอายุไทม์ดีเคจะลงแรงนะคะถ้าตรงนั้นเนี่ยบางทีอาจจะแบบลงแรงเกินก็อาจจะไม่เลี่ยงหลีกเลี่ยงในการเล่นได้นะคะแต่ยังไงเนี่ยตรงนี้เราโชว์ไว้ในเว็บไซต์ thaiwallet.com อยู่แล้วนักลงทุนสามารถดูได้ว่าถ้าถือข้ามวันหยุดยาวๆอย่างสมมุติปีใหม่สงกรานต์ time decay อาจจะลดลงหลายช่องก็ดูได้จากเว็บไซต์ใช่ค่ะตรงนี้ทุกโบทุกวันค่ะใช่ค่ะอันนี้มีคำถามว่าแต่ละโบรกเนี่ยมีการใช้สูตรในการคำนวณก็คือตัว back show model เหมือนกันเพราะตรงนี้เป็นราคา option นะคะแล้วก็แล้วแต่ว่าแต่ละที่ใช้วันหยุดใช้วันทำการหรือว่าวันปฏิทินนะคะอันนี้เป็นการทดสอบความมั่นใจและการเปรียบเทียบข้อมูล DW กันนะคะอย่างเริ่มแรกเลยเราไม่รู้ว่าเราจะเล่นตัวไหนดีมี DW ในกระดานเต็มไปหมดเลยอย่างสมมุติว่าเราชอบ TTA เราอาจจะเข้ามาฟังก์ชันของ Thai Wallet นะคะแล้วก็ใส่ชื่อตัว TTA เข้าไปตรงนี้ในเว็บไซต์ก็จะโชว์ขึ้นมาว่ามี DW ตัวไหนบ้างที่มีอายุอยู่ณปัจจุบันอย่างในกรณีนี้นะคะก็คือใส่ TTA เข้าไปจะเห็นว่ามี DW ขึ้นมาอยู่4ตัวเป็นคอ3ตัวแล้วก็เป็นพุท1ตัวนะคะแต่ถ้านักลงทุนมองว่า TTA จะขึ้นสิ่งที่เราเล่นเราต้องเล่นตัวคอถูกไหมคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามอง TTA ขึ้นเล่นคอแต่ถ้ามอง TTA ลงเราเล่นพุทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตัดออกไปได้ตัวหนึ่งแล้วก็คือตัวพุทเหลือตัวคอออกมา3ตัวสิ่งที่เราเลือกต่อคือตัวอัตราทดหรือ effective gearing ตรงนี้มีใครเคยได้ยินตัวอัตราทดไหมคะค่ะก็คืออัตราทดเนี่ยอย่างตรงนี้นะคะมีอัตราทด 4.28 3.87 3.36 ตรงเนี้ยถ้านักลงทุนท่านไหนนะคะมั่นใจว่า TTA จะขึ้นอาจจะเลือกตัวที่อัตราทดสูงที่สุดอัตราทดเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงของ TTA สมมุติบวก 1%ถ้า DW มีอัตราทดอยู่ที่ 4% แปลว่าถ้าหุ้นบวก 1% ตัวนี้จะบวก 4% อันนี้คือเรื่องอัตราทดแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิด DW ลดลง 1% ตัวนี้ก็จะลง 4% เหมือนกันอันนี้เราพูดเฉพาะขาคอนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเรามั่นใจเนี่ยเราเลือกไปเลยตัวอัตราทดสูงแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราอาจจะเลือกตัวที่ต่ำลงมาหน่อยเพราะว่าเวลาลงมันก็จะลงน้อยกว่าแล้วแต่ค่ะบางคนเนี่ยชอบแต่ว่ายังไม่มั่นใจเต็มที่ถูกไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอัตราทดแต่สิ่งที่เราต้องมาดูก็คือตัวอายุคงเหลือด้วยสมมุติว่าชอบตัว TTA 13C1406A มากแล้วก็อัตราทดเนี่ยสูงอยู่ที่4เท่ากว่าแต่ว่าอายุคงเหลือเราต้องดูว่าพอไหมกับวิวเราสมมุติว่าเรามองว่า
น่าจะอีกสัก3เดือนเนี่ย TTA น่าจะขึ้นแต่ว่าอายุตรงเนี้ยเหลือแค่46วันถามว่ามันน้อยเกินไปไหมมันอาจจะน้อยเกินไปเราอาจจะมาดูตัวที่อายุเยอะกว่าหรือว่าหยุดและคิดทบทวนอีกครั้งนึงว่าตรงเนี้ยเรามองว่า TTA view เป็นยังไงและ effective gearing เนี่ยที่เราพอรับได้ไหมรวมค่ะอายุคงเหลือนี่รวมเสาร์อาทิตย์หมดอันนี้นะคะเป็นการเทียบดูอัตราทดกับอายุคงเหลืออันนี้เป็นการเทียบของตัว AOT นะคะนักลงทุนจะเห็นว่าถ้าจะให้เห็นชัดเจนระหว่างอัตราทดเนี่ยว่า2ตัวแตกต่างกันยังไงขอเปรียบเทียบนะคะตัว AOT ตัวบน 134-1405B อัตราทดเนี่ยอยู่ที่7เท่าในขณะที่ AOT 134-1409A อัตราทดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.88 จะเห็นว่าถ้าสมมุติตัว AOT 134-1405B เปลี่ยนแปลงช่องหนึ่งนะคะจาก37ตังค์ไปเป็น38ตังค์การเปลี่ยนแปลงช่องหนึ่งเนี่ยถือว่า 2.7% ถูกไหมคะในขณะที่ตัวขวาเนี่ย 1.31ไปเป็น 1.32 เวลาเปลี่ยนแปลงทีเนี่ยเปลี่ยนแปลงแค่ 0.76% ตรงนี้ตัวไหนที่อัตราทดสูงกว่าก็ต้องเป็นตัว 1405B ถูกไหมคะมันเหมือนกับว่าใช้เงินลงทุนน้อยกว่าเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงทีละช่องเหมือนกันตารางตรงนี้ก็ดูในเว็บไซต์ได้นะคะค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของตัว Advance 134-1408A นะคะก็จะเป็นราคาอ้างอิงแล้วก็เป็นข้อมูลต่างๆของตัว DW ราคาอ้างอิงพร้อมกับราคา DW แล้วก็ของวันนี้แล้วก็ของวันถัดไปอันนี้เป็นการเปรียบเทียบดูกับตารางเทรดจริงๆอ่ะนะคะอันนี้เป็นถ้าสมมุตินะคะณราคา Advance 240ราคาตัว DW จะอยู่ที่74ตังค์ถ้าเทียบจากตารางนะคะถ้า241ตัวนี้ก็จะเป็น75ตังค์แต่ถ้าเกิดตารางเขียนไว้ว่า240เท่ากับ74แล้ว241เท่ากับ76ราคา Bid Offer นะคะจะกลายเป็น 0.74 แล้วก็ 0.76จะไม่มี75ตังค์เข้ามาเกี่ยวเพราะว่าถ้า241ตัวหุ้นแม่ยกกลายเป็นไปเป็นบิดตัว76ก็จะยกกลายไปเป็นบิดตรงนี้ไม่ใช่ว่า Market Maker ไม่ทำหน้าที่นะคะมันเป็นสเต็ปราคาที่ถูกต้องแล้วแต่ถ้าอย่างราคาตรงเนี้ยโชว์ไว้7475ตัวนี้ก็จะขึ้น7475อันนี้ลองมาดูตัวซิมโบลกันอีกทีหนึ่งอะนะคะอย่าง4ตัวแรกเนี่ยจะเป็นชื่อหุ้นแล้วก็ตัวใหม่ที่ออกมาเนี่ยจะเป็นดัชนีอ้างอิงอย่างตัวที่ออกกันนะคะก็จะเป็นตัว Set 50ตัวย่อก็จะเป็น S50 4ตัวแรกเป็นชื่อย่อของหุ้นอ้างอิงนะคะถัดมา Broker Number ของ KGI ก็13 C เนี่ยคือคอเป็นสิทธิ์ในการซื้อถ้าหุ้นขึ้นก็ซื้อตัวคอถ้ามองหุ้นลงก็ซื้อตัวพุทนะคะ1409เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่เพิ่มขึ้นมานะคะเป็นวันเดือนแล้วก็ปีที่จะซื้อขายสุดท้ายของ DW ตัวนั้นอย่าง1409ก็คือเดือน9ปี2014ตัวนี้ก็จะซื้อขายสุดท้ายในเดือนกันยาปี2014นะคะและสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวรุ่นของ DW รุ่นแรกก็จะเป็น Aสมมุติว่าเบอร์13มีการออกตัว Advance ที่หมดอายุ1409เหมือนกันก็จะเป็น Advance 13 ADVA 13C1409 แล้วก็เป็น B อันนี้เป็นเรื่องของตัว Index DW นะคะเป็นตัวขึ้นมาใหม่ก็ซื้อขายบนกระดานหลักทรัพย์เหมือนกันเคลื่อนไหวก็จะเหมือนกับตัวหุ้นเลยนะคะหุ้นเนี่ยถ้าคอก็ขึ้นตามถ้าพุทก็จะสวนทางกัน
ตัวดัชนีก็จะเหมือนกันเคลื่อนไหวตามตัวอินเด็กซ์นะคะถัดมาเป็น effective gearing ถ้าเป็นหุ้นเนี่ยจะประมาณ 3-5 เท่าแต่ว่า effective gearing ของตัวดัชนีเนี่ยจะประมาณ 5-10 เท่าเพราะว่าดัชนีเนี่ยเวลามันเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวน้อยกว่าหุ้นถูกไหมคะตัวอัตราถดก็จะสูงกว่าค่ะอันนี้มีมูลค่าทางเวลาเหมือนกันแล้วก็เป็น implied vol นะคะถ้าหุ้นก็ตามหุ้นนั้นๆถ้าเป็น index ก็คือทาง index อันนี้จะเป็นตัว index DW ของ DW 13นะคะจะมี2ตัวก็คือ S50 13C 1409A ก็คืออ้างอิงกับเซต50 index ของเบอร์13หมดอายุเดือน9ปี2014แล้วก็เป็นตัว A นะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวพุทนักลงทุนก็สามารถดูได้ซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะมีโชว์ในตารางเหมือนกันว่าถ้าอินเด็กซ์อยู่ที่เท่านี้ราคา DW จะเป็นที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวอย่างการคำนวณก็สามารถเทียบดูกับราคาฟิวเจอร์ในกระดานได้ว่าราคาฟิวเจอร์ตอนนี้อยู่ที่เท่านี้ราคา DW จะเป็นเท่าไหร่เทียบกับตาราง DW ที่เราโชว์ในเว็บไซต์หลักในการเลือก DW นะคะปัจจัยหลักๆเนี่ยจะมี4ข้อ1ตัว effective gearing หรืออัตราทดนะคะ2 implied vol 3 time value และ4ก็คือ market maker เริ่มจากตัว effective gearing กับ effective gearing tick นะคะจะเห็นว่าในเว็บไซต์ของเราตอนนี้มีเพิ่มตัวอินดิเคเตอร์ขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นอย่าง effective gearing ที่เป็นเท่าเนี่ยเราคุยกันไปแล้วว่าคืออะไร effective gearing tick เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ในนี้มีใครทราบไหมคะว่า effective gearing tick คืออะไรยังไม่ได้ดูกันเนื้อตัวนี้ยังไงตรงนี้ขออธิบายนิดนึงก็คืออย่างกรณี effective gearing tick 1.74แปลว่าเวลาหุ้นแม่ขยับ1ช่องตัวนี้จะขยับ 1.41 ช่องใช่ประมาณนั้นมีนักลงทุนพูดว่า sensitivity ก็จะเป็นบางที่ก็จะเรียกอย่างนั้นแต่ของเราเนี่ยจะเรียกว่า effective gearing tick นะคะอย่างถ้าสมมุติว่า effective gearing tick ของเราขึ้นมาเป็น2แปลว่าแม่ขยับ1ช่องลูกจะขยับทีละ2ช่องแต่ถ้า effective gearing tick ของเราอยู่ที่ 0.5 แปลว่าแม่ต้องเปลี่ยนแปลง2ช่องลูกถึงจะเปลี่ยนแปลง1ช่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดู effective gearing tick แล้วเนี่ยแล้วมันน้อยกว่า1บางทีเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องดูนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมแม่เปลี่ยนแปลงแล้วทำไมลูกถึงไม่เปลี่ยนแปลงเพราะมันมีเรื่องตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะถัดมาเนี่ยเป็น implied vol นะคะเป็นตัวสะท้อนความผันผวนของหุ้นอ้างอิงถ้า implied vol ตัวไหนเนี่ยถ้าหุ้นอ้างอิงสูงตัวนี้ implied vol ก็จะสูงตามนะคะก็สามารถดู implied vol ของแต่ละ DW ได้ในเว็บไซต์ค่ะถัดมาเนี่ยเป็น intrinsic value หรือมูลค่าที่แท้จริงของ DW นะคะการคำนวณมูลค่าที่แท้จริงของ DW ก็คือเอาราคาหุ้นอ้างอิงลบด้วยราคาใช้สิทธิ์อันนี้เป็นตัวคอนะคะอย่างในกรณีนี้นะคะก็คือตัว TTA13C1406A สมมติว่าราคา TTA ณปัจจุบันอยู่ที่ 20.3 ราคาใช้สิทธิ์เนี่ยกำหนดมาตั้งแต่แรกแล้วคือ 17.5 นะคะก็คือเอา 20.3 ลบ 17.5 ออกมาคือ 2.82.8 ตรงเนี้ยเราต้องดูด้วยว่าอัตราการใช้สิทธิ์อยู่ที่เท่าไหร่อย่างตรงนี้คือ 5.44989 ก็เอา 2.8 หารด้วย 5.44989 ออกมาคือ 0.5138 บาทมันเป็นเหมือนกับพวกวอลเลนอย่างเงี้ยค่ะ10ต่อ1 5ต่อ1อันนี้มันก็ประมาณ5 DW กว่าๆต่อ1หุ้นแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราหารเราได้ออกมาแล้วรู้ว่าผลต่างคือ 2.8 เราก็มาหารด้วยอัตราการใช้สิทธิ์หรือ conversion ratio นะคะออกมาก็จะได้ประมาณ51ตังค์
เราเรียกว่ามูลค่าที่แท้จริงแต่สมมุติว่าราคาตลาดของ DW ที่เทรดอยู่ที่66ตังค์แต่เราได้ออกมาแค่51ตังค์แปลว่าส่วนต่าง15ตังค์ตรงเนี้ยคือมูลค่าทางเวลานะคะมูลค่าทางเวลาจะลดลงเรื่อยๆถามว่าเมื่อไหร่จะลดทีนึงสามารถดูตัวนี้ได้นะคะเป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งที่สามารถดู time decay ได้อันนี้ time decay ที่วงเล็บบาทต่อวันก็คือวันหนึ่งเนี่ยจะลบไปประมาณ 0.003228 ถ้าจะมาเทียบดูว่ากี่วันลดทีหรือกี่วันลดตังค์หนึ่งนะคะก็สามารถเอา 0.01 หารด้วย 0.003228 ออกมาจะประมาณ3วันลด1ตังค์ตัว15ตังค์ตรงนี้ค่ะก็ประมาณ3วันลดตังค์3วันลดตังค์แสดงว่าตัวนี้ใกล้จะหมดอายุแล้วถูกไหมคะเพราะว่าตรงนี้จะหมดอายุเดือน6มันก็จะค่อยๆลดลงจนสุดท้ายเนี่ยวันซื้อขายวันสุดท้ายก็จะไม่มีมูลค่าทางเวลาเหลืออยู่จะมีแค่มูลค่าที่แท้จริงอย่างสมมติใกล้ๆจะหมดอายุเนี่ยแทนที่มันจะเทรดกันอยู่ที่66ตังค์ก็จะเทรดเหลือแค่ประมาณ51ตังค์ถ้าราคา DW อยู่ที่ 20.3 ถ้าราคาแม่อยู่ที่ 20.3 นะคะมาดูตัวมูลค่าทางเวลานะคะมูลค่าทางเวลาเนี่ยแสดงอายุที่เหลืออยู่ของตัว DW นะคะตัวนี้จะค่อยๆลดลงไปถ้าอายุเหลืออยู่เยอะๆตัว Time เนี่ยจะสูงแต่ว่าเวลาลดทีก็จะลดน้อยอาจจะแบบเหมือนสมมติเราออก DW มาใหม่อายุ6เดือนนะคะช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะลดประมาณอาทิตย์นึงลดตังค์นึงหรือ2อาทิตย์ลดตังค์นึงอันนี้จะเห็นว่าเวลาไทม์มันอาจจะเยอะเวลาดูว่าทั้งหมดเนี่ยลบระหว่างมูลค่าที่แท้จริงกับมูลค่าราคาทางตลาดแล้วเนี่ยเหลือก้อนของมูลค่าทางเวลาเยอะก็จริงแต่เวลาลดทีเนี่ยค่อยๆลดเพราะอายุมันยังเหลืออีกเยอะแต่ถ้าอายุเหลือน้อยๆไทม์มันจะเหลืออีกไม่เท่าไหร่ละแต่เวลาลดทีเนี่ยจะลดทีอย่างสมมติเหลืออายุอยู่แค่ประมาณเดือนนึงตัวนี้เหลืออยู่ประมาณ20ตังค์กรณีเอานะคะมันก็อาจจะลดทุกวันอันนี้เป็น bid offer ของ DW กับหุ้นอ้างอิงนะคะซึ่งผู้ออกเนี่ยจะเป็นคนวาง bid offer ทำหน้าที่เป็น market makerด้วยสูตรของแบ็กโชว์นะคะโดยข้อมูลในการคำนวณ bid offer เนี่ยก็จะดูด้วยว่า bid offer ของหุ้นแม่เป็นยังไงนะคะดูว่า implied vol เป็นยังไงอายุคงเหลือของ DW เป็นยังไงอันนี้คือการคำนวณราคาออกมาสำหรับนักลงทุนที่เล่น DW จำนวนมากๆต่อครั้งนะคะอย่างเราวาง bid offer ไว้เนี่ยตัวนี้เป็น TTA 134108A นะคะอย่างกรณีภาพแรกเนี่ยเราวางไว้ด้านนึงเนี่ยล้านกว่าหุ้นนะคะปรากฏว่าถ้าสมมุตินักลงทุนบางท่านอยากซื้อมากกว่า1ล้านหุ้นและกลัวว่าจะไม่มี bid offer ให้เล่นไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยระบบเราจะเติมให้ตลอดอย่างกรณีตรงนี้เกิด bid offer ข้างละล้านถูกไหมคะมีนักลงทุนท่านนึงเข้ามาขอ1ล้านหุ้นที่ราคา 0.60 จะเห็นว่าจากล้าน3ที่เราตั้งไว้เนี่ยจะเหลืออยู่แค่ 300,000 ถูกไหมคะแต่แป๊บนึงตัวนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นล้าน3เหมือนเดิมแสดงว่าถ้านักลงทุนซื้อเคาะไปเลยไม้15ล้านพอเคาะไปเสร็จล้าน3หายไปตัว60จะกลายมาเป็นบิดถูกไหมคะอีก3ล้านกว่าระบบจะค่อยๆโยนตัวบิดให้แล้วก็จะกลายมาเป็นออฟเฟอร์เหมือนเดิมอะไรนะคะทีละล้านใช่อันนี้นะคะก็มีนักลงทุนบอกว่าตรงเนี้ยระบบจะค่อยๆโอนให้ทีละล้านใช่ไหมใช่เราจะมีเซตเอาไว้ว่าระบบเนี่ยจะโยนไม้นึงเนี่ยออกไปทีละเท่าไหร่ในขณะที่
บิดออฟเฟอร์หุ้นแม่ยังอยู่ที่เดิมนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติเนี่ยราคาหุ้นแม่มันขึ้นไปแล้วเนี่ยระบบก็จะไม่ได้โยนให้ที่จุด60ตรงนี้ก็ต้องตั้งบิดรอไว้อันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าถ้าสมมุติเราเทรดกับโบรกเกอร์ที่มี market maker คอยดูแลเนี่ยก็จะไม่ต้องกังวลในกรณีที่ถือ DW มากกว่าบิดหรือออฟเฟอร์ที่อยู่ในกระดานนะคะเพราะว่าระบบเนี่ยจะคอยเติมให้ตลอดไม่ว่าเวลานักลงทุนจะซื้อหรือว่านักลงทุนจะขายก็ตามระบบคอมพิวเตอร์ของเรานะคะคนไทยเป็นคนดูแลใช้คนกี่คนหมายถึงมีเทรดเดอร์ดูแลอะคะก็ประมาณ 4-5 ท่านนะคะอันนี้เป็นหน้าสรุปของตัว DW นะคะอย่างกรณีถ้านะราคา TTA ตอนเนี้ยราคาอยู่ที่20บาทถ้าราคาใช้สิทธิ์อยู่ที่20บาทเราจะเรียกว่า at the money ถ้าราคาใช้สิทธิ์มากกว่าราคา20บาทเราจะเรียกว่า out of the money ถ้าราคาใช้สิทธิ์น้อยกว่า20บาทตรงนี้เป็น17บาทเราจะเรียกว่า in the money นะคะซึ่งตรงเนี้ย effective gearingTime แล้วก็พรีเมียมก็จะแตกต่างกันดูจากตัวเอาก่อนนะคะถ้าเอาเนี่ยอัตราทดจะสูงมากพรีเมียมก็จะสูงไทม์ก็จะสูงในขณะที่ถ้าเป็นแอดเนี่ยอัตราทดก็จะลดลงมาหน่อยแต่มูลค่าทางเวลาและพรีเมียมก็ยังสูงอยู่แล้วก็ถ้าเป็นตัวที่อินเนี่ยอัตราทดต่ำไทม์ต่ำแล้วก็พรีเมียมต่ำอันนี้เป็นหน้าสรุปของ DW ที่มีราคาใช้สิทธิ์ที่แตกต่างกันและมีสถานะที่แตกต่างกันอันนี้เป็นกลยุทธ์การเทรด DW นะคะจะเห็นว่าถ้าสมมุติว่านักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรระยะสั้นๆสิ่งที่นักลงทุนจะเลือกต้องเลือกตัว Effective Gearing สูงๆถามว่าทำไมต้องเลือก effective gearing สูงๆเพราะเวลา trading อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการกำไรที่เยอะเหมือนกับเสี่ยงได้อะค่ะอย่างตัวเลือกตัวที่ effective gearing สูงๆมาให้ดูก็จะเป็นตัว AOT นะคะเส้นสีน้ำเงินเนี่ยจะเห็นว่าเป็นการแกว่งตัวของ AOT บวกลบเนี่ยวันหนึ่งประมาณ 5% นะคะในขณะที่ตัว AOT 13 C1403A เนี่ยeffective gearing ประมาณ4เท่านะคะจะเห็นว่าเวลาบวกลบทีเนี่ยก็จะประมาณ 20% อันนี้จะสำหรับนักลงทุนที่เก่งกำไรนะคะแต่ถ้าสมมุติเป็นนักลงทุนที่ต้องการถือนักลงทุนก็สามารถดูเป็นเทรนด์ก็ได้อย่างกรณีตัวอย่างตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นตัว TTA ในช่วงที่ขึ้นมาเยอะๆตั้งแต่เดือนกุมภาจนถึงเดือนมีนาอันนี้เป็นอายุเดือนนึงนะคะช่วงเวลานั้นจะเห็นว่าตัวหุ้นแม่เนี่ยขึ้นมาเกือบ 30% ในขณะที่ตัวลูกเนี่ยถ้านักลงทุนถือไว้จะขึ้นมาประมาณ 120% เพราะว่าตัวอัตราทดประมาณ4เท่านะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนักลงทุนก็ต้องระวังเรื่องมูลค่าทางเวลาด้วยก็อาจจะดูด้วยว่าในส่วนของฟังก์ชัน Time Decay อะค่ะว่าตรงเนี้ยกี่วันตัว DW จะลดลงทีละ1ตังค์หรือ